กองประชุมใหญ่เขตเนินสูงประเทศลาวได้จัดขึ้นอยู่หลวงผวางระหว่างวันที่12หา14มีนา2018ที่มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์กองประชุมดังกล่าวเป็นกองประชุมส่วนหนึ่งของกองประชุมใหญ่เนินสูงประเทศลาวโดยมีหลายโครงการและหลายสถาบันจัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์คือ 1. เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของชาวกสิกรเขตเนินสูงระยะผ่านมา 2. เพื่อเป็นการนำเอาบทเรียนในอดีตและบทเรียนในปัจจุบัน 3. เพื่อผลกระทบทางเลือกด้านนโยบายเพื่อการพัฒนาสีเขียวและ 4. เพื่อการพัฒนาแผนงานเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาแบบยิ่งยงอยู่เขตเนินสูงประเทศลาวมีผู้เข้าร่วมกองประชุมหลายกว่า200ท่านซึ่งมาจากหลายองค์การจากหน่วยงานภาครัฐมี 48% นักเรียนนักศึกษา 19% องค์การที่ขึ้นกับรัฐบาล 13% บริษัทเอกชน 6% ที่ปรึกษาอิสระ 6% และจากบอนอื่นๆ 8% ผู้เข้าร่วมบ่เพียงแต่แบ่งปันประสบการณ์แต่ยังได้รับความรู้ใหม่เกี่ยวกับการละโอกาสและสิ่งท้าทายในเขตเนินสูงประเทศลาวซึ่งได้รับความรู้ใหม่ถึง 74% ได้รู้ทิศทางแผนพัฒนาเขตเนินสูง 73%สองส่วนสามของเนื้อที่ทั้งหมดในประเทศลาวเป็นผู้สูงชัน 68% ของประชากรลาวทั้งหมดแม่นดำรงชีวิตอยู่เขตเนินสูง 80% ของประชากรผู้ทุกข์ยากดำรงชีวิตอยู่เขตเนินสูงและประเซินหน้ากับการขาดแคลนสารอาหารและข้อจำกัดหลายอย่างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอยู่เขตเนินสูงแม่นยังอิงอาศัยการผลิตกสิกรรมเป็นหลักทางเลือกในอนาคตแม่นอย่างอยู่เขตผู้สูงประเทศลาวผู้เข้าร่วมกองประชุมได้ค้นคว้าแนวโน้มมหาภาคโดยเฉพาะกอเมนการริเริ่มนโยบายการขยายการลงทุนขนาดใหญ่ตอบสนองในการรับมือกับทิศทางการพัฒนาเขตเนินสูงปัญหาเด่นที่ยกขึ้นมาปรึกษาโอลมแม่นหลายวิสัยทัศน์เกี่ยวกับกสิกรรมสีเขียวและกสิกรรมอุตสาหกรรมสิ่งท้าทายที่จะก้าวไปหาข้อตกลงเกี่ยวกับรูปแบบทางสังคมที่จะกำหนดการจัดตั้งปฏิบัติของพวกเราต่อจุดประสงค์ดังกล่าวซุ้มซนเขตเนินสูงเปิดเผยต่อการละโอกาสอันใหม่เส้นว่าช่องทางออกสู่ตลาดและเพิ่มกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันนี้มีความเสี่ยงใหม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและตลาดบ่มั่นคงการนำใช้ระบบเตือนภัยอิงใช้เครื่องมือรายงานของมูลข่าวสารด้านสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงได้นำใช้อยู่ประเทศลาวและพบว่ามีแนวโน้มลดพรความเสี่ยงลงโดยการสนองข้อมูลที่เกี่ยวข้องแต่ขาดการสนับสนุนจากพนักงานรัฐและระดับกลางเนื่องจากว่าเป็นนโยบายยังบ่จะแจ้งป้องกันการนำใช้ระบบในต่อหน้าเพื่อแข่งขันและสนองความต้องการของตลาดสากลและตลาดท้องถิ่นที่มีผลผลิตคุณภาพสูงการผลิตกสิกรรมของสปป.ลาวต้องการผลิตกสิกรรมที่ปลอดสารพิษและสะอาดวิธีนี้สามารถบรรลุผลสำเร็จได้โดยการปฏิบัติเทคนิคนิเวศกสิกรรมเช่นการเฮ็ดนากล้ากีบเดียวการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานกสิกรรมอนุรักษ์กสิกรรมป่าไม้หรือการผลิตกสิกรรมปลอดสารพิษแบบผสมผสานการปฏิบัติตามเทคนิคเหล่านี้บ่แม่นวิธีการใหม่แต่เป็นวิธีการที่เคยเฮ็ดผ่านมาหลายแล้วแต่ก็พบความยุ่งยากหลายปัญหาโดยเฉพาะชาวกสิกรบ่ค่อยใส่ใจบ่ได้รับผลบ่เห็นคุณค่าของวิธีการนี้เท่าที่ควรและการประกอบส่วนเฮ็ดให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจและความอยู่ดีกินดีของประชาชนควรทำความเข้าใจและสุกยู่ส่งเสริมนิเวศกสิกรรมอยู่ตามระดับภูมิสันฐานโดยเฉพาะอยู่พื้นที่หรือฟาร์มเท่านั้นเพราะส่วนใหญ่แล้วปัญหายังคงค้างคาในการนำเอานิเวศกสิกรรมไปปฏิบัติแม่นพบอยู่ระดับภูมิภาคตัวอย่างการปล่อยสัตว์เลี้ยงสะสายแม่นปัญหาหลักที่ยังคงค้างต่อนิเวศกสิกรรมได้เช่นการปรับปลาเหล่าการปลูกพืชเลื่อมฤดูหรือการรักษาเศษพืชการจัดสรรเขตเลี้ยงสัตว์คืนใหม่อยู่ระดับภูมิทัศน์ของบ้านจึงเป็นสิ่งท้าทายหลายแต่จำเป็นต้องรักษาและปรับปรุงการจัดตั้งปฏิบัติและเพื่อป้องกันระบบการผลิตกสิกรรมเขตเนินสูงการเรียนรู้มีความจำเป็นหลายสำหรับประชากรเขตเนินสูงเพื่อปรับเข้ากับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมของเขาเจ้ากระบวนการเรียนรู้ต้องเป็นจุดสุมหลายคู่ร่วมงานและปฏิบัติซ้ำๆนี่เอิ้นว่าการเปลี่ยนแปลงหลักอยู่ในวิธีการส่งเสริมที่จะหันเปลี่ยนหน่วยงานส่งเสริมจากผู้บรรยายเซลซานมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกในกระบวนการเรียนรู้และการปรับตัวจุดประสงค์นี้ถึงแม้ว่าจะบ่ได้มีความรู้หลายก็ตามแต่ก็สามารถสร้างความเข้มแข็งเพื่อพัฒนาความอาจสามารถให้แก่ประชาชนคนธรรมดาได้รับบทเรียนอันยิ่งใหญ่และการจัดการชีวิตของเขาเจ้าเองได้เป็นไปได้ในการพิสูจน์ตั้งกฎระเบียบ
แนะนำหาข้อเพื่อการส่งเสริมสีเขียวเช่น 1. การวิเคราะห์ระบบนิเวศกสิกรรมแบบมีส่วนร่วม 2. การวางแผนชุมชน 3. การค้นคว้าโดยเหตุตัวจริง 4. การเรียนรู้ชาวกสิกรกับชาวกสิกรและ 5. การพัฒนาองค์กรมีความจำเป็นที่ต้องทบทวนคืนเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมรวมทั้งไปเยี่ยมยามเบิ่งคืนวิธีการจัดตั้งปฏิบัติของโครงการมีส่วนร่วมกับองค์กรชาวกสิกรเครือข่ายและภาคเอกชนหลายขึ้นตลาดในเวลาเดียวกันแม่นตัวขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและตลาดก็สร้างความเป็นห่วงรักให้แก่ชาวกสิกรเพื่อการพัฒนาตลาดให้ยืนยงต้องส่งเสริมคู่ความงานโดยเฉพาะมีรัฐวิสาหกิจทางสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มีการแบ่งปันคุณค่าที่คล้ายคือกันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการสร้างการละโอกาสให้แก่ผู้ประกอบกสิกรรมวัยหนุ่มควรสนับสนุนการแปรรูปอาหารและกสิกรรมท้องถิ่นกลไกตลาดควรแสดงราคาสินค้ากสิกรรมที่ถูกต้องรวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการนำใช้การวิเคราะห์วงจรชีวิตหรือการนำใช้อุปกรณ์ประเมินผลกระทบนวัตกรรมใหม่แม้นมีความเสี่ยงความเสี่ยงที่เว้ามานี้ควรถูกป้องกันให้นักผลิตนวัตกรรมใหม่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการป้องกันความเสี่ยงที่บ่คงที่โดยผ่านการนำใช้เครื่องมือ ITC ตัวอย่างระบบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับตลาดโครงการรับประกันการปรับแต่งแก้ไขความเสี่ยงสุดท้ายแต่บ่แม่นท้ายสุดการเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากตรงโซ่มูลค่าไปหาวิธีการระบบอาหารหมายความว่า 1. ต้องรู้ความสามารถของผู้บริโภค 2. ส่งเสริมรวมและ 3. เปิดเผยคุณค่าแท้ของอาหารการสอนนักเรียนถึกวิชาทักษะสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและตลาดแล้วบ่การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นของเซียวซานได้ปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับรูปแบบการศึกษาที่ส่งเสริมในปัจจุบันในระดับชาติและภาคพื้นและส่งวางทางหลักสูตรการเรียนการสอนในแง่ของความต้องการด้านการค้นคว้าและการศึกษาควรมีหัวข้อการศึกษาแบบใหม่และบูรณาการเข้ากับหลักสูตรปัจจุบันเช่นหลักสูตรผู้ประกอบการทางสังคมรูปแบบของประชุมได้ลงทุนใส่เครื่องมือนวัตกรรมใหม่แบบมีส่วนร่วมในแง่ของสปป.ลาวการจัดกองประชุมแบบโต้วาทีโดยมีหลายกลุ่มคู่ร่วมงานเข้าร่วมและอำนาจบ่ดุลเดียงกันแม้นถือว่าเป็นสิ่งท้าทายหลายในการจัดรูปแบบกองประชุมดังกล่าวนี้การตกลงเห็นดีของผู้กำหนดนโยบายในระยะสั้นสามารถประกอบส่วนเข้าในเหตุการณ์กองประชุมและเหตุผลที่จำเป็นที่จะเฮ็ดให้ผู้เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน250คนมีส่วนร่วมในการปรึกษาหารืออย่างมีความหมายกองประชุมเขตเนินสูงเห็นให้ผู้เข้าร่วมสามารถแบ่งปันประสบการณ์จากหลายโครงการที่จัดตั้งปฏิบัติอยู่เขตเนินสูงโดยการสื่อสารโอ้ล้มกันเยี่ยมชมวิดีโอโปสเตอร์และคู่มือกองประชุมสัมมนาต่างๆนอกจากนี้อยู่ในกองประชุมยังได้นำใช้สไลโดแอปที่มือถือสมาร์ทโฟนเข้าในการซักถามปัญหาและประกอบคำคิดเห็นซึ่งผู้เข้าร่วมกองประชุมสามารถส่งคำถามและตอบคำถามไปพร้อมๆในการดำเนินกองประชุมการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมแสดงปฏิกิริยาต่อการนำเสนอบทต่างๆถึงอย่างไรก็ตามการนำใช้สไลโดแอปก็บ่สามารถตอบคำถามของผู้เข้าร่วมได้หมดเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดมีหลายคำถามและคำเห็นได้ถูกรวบรวมและแบ่งปันทางสื่อสังคมออนไลน์และรวมเข้ากันเป็นบทนโยบายย่อที่เป็นผลลัพธ์ของขบวนต้นทุนแห่งความรู้โดยรวมการแสดงละครแบบมีส่วนร่วมเพื่ออธิบายปัญหาที่พัวพันถึงวิธีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีหลายมุมมองแนวความคิดของครูร่วมงานประกอบมีนักค้นคว้าหน่วยงานส่งเสริมและชาวกสิกรแสดงออกมาหลังจากการแสดงละครสิ้นสุดลงก็ให้ผู้เข้าร่วมกองประชุมลงคะแนนเสียงให้การแสดงเหตุการณ์การพัฒนาที่โน้มใจผู้เข้าชมได้ดีที่สุดส่วนแนวความคิดใหญ่ได้ถูกจัดเพื่อระดมความคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวจริงเพื่อปรับปรุงและเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของชาวกสิกรในเขตเนินสูงยืนยง83ความคิดเห็นแม้นมาจากฝึกหัดสุดท้ายแต่โบเมนท้ายสุดในตอนท้ายของกองประชุมยังจัดให้มีการทักษะศึกษาหาบอลในหัวข้อแตกต่างกันเพื่อเห็นให้ผู้เข้าร่วมเห็นตัวอย่างการพัฒนาส่งเสริมสีเขียวอยู่ภายแขวงหลวงพระบาง